นิกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีร่วมจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังพระราชทานฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งน้อนตัวแบนนิวกินีน้อนไผ่ร้ายที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ล่าสุดมีผู้พบในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรอการยืนยันขณะที่สสจ.ระบุยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ป่วยจากน้อนตัวดังกล่าวในพื้นที่สวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันอังคารที่14พฤศจิกายน2560ค่ะมาดูในส่วนของภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางด้านพลโทวีระชนสุคนปฏิภาคนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่20นะคะที่ฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการแสดงความชื่นชมนะคะถึงความสำเร็จของความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวก3ในรอบ20ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้มีการเสนอ2แนวทางนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเสนอเรื่องของการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่โลกอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันที่14พฤศจิกายนนะคะถือว่าเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้มีการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงที่ห้องประชุม1สารกลางจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนกลุ่มพลังมวลชนประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำริที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบันทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงมาปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้งในห้วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นประจำทุกปีช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้มีน้ำบำรุงผลผลิตที่กำลังใกล้เก็บเกี่ยวสร้างรายได้และความมั่นคงลดผลกระทบจากภาวะภัยแล้งแก่เกษตรกรและประสบกรณิกรชาวจันทบุรีชาวจันทบุรีจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนอกเหนือจากโครงการพระราชดำริที่มีอย่างมากมายแล้วโครงการพระราชดำริฝนหลวงจึงมีส่วนช่วยชาวจันทบุรีในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปรับสมดุลธรรมชาติอีกทางหนึ่งโอกาสนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้จัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้ข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ส่วนเรื่องของหนอนนิวกินีที่หลายภาคส่วนได้มีการพูดว่าแพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่ล่าสุดค่ะทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีรายงานผู้ป่วยจากหนอนตัวแบนนิวกินีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจากกระแสข่าวว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของหนอนตัวแบนนิวกินีนั้นซึ่งหนอนตัวแบนนิวกินีจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศนอกจากนี้ยังเป็นพาหะแพร่เชื้อพยาธิปอดหนูพยาธิหอยโข่งซึ่งติดต่อสู่คนได้ทำให้เกิดการอักเสบในเยื่อหุ้มสนอบสมองโดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิจะมีอาการปวดหัวรุนแรงเป็นไข้อาเจียนพุ่งคอแข็งตาพร่ามัวท้องเสียและปวดกล้ามเนื้อแต่ถ้ามีการติดเชื้ออย่างรุนแรงนะคะสามารถที่จะนำไปสู่อาการเรื้อรังของโรคจนอาจทำให้เสียชีวิตได้
ซึ่งทางด้านนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาภรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้ออกมายืนยันว่าในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันไม่พบรายงานผู้ป่วยจากพยาธิของหนอนตัวแบนนิวกินีแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการเฝ้าระวังถึงแม้ว่าจะไม่มีการติดเชื้อจากคนสู่คนแต่ก็ไม่มีใครที่จะนำหนอนตัวแบนนิวกินีมาปรุงรับประทานเพราะถ้าจะติดเชื้อจริงๆต้องรับประทานแบบดิบๆส่วนที่ตระหนักแล้วก็มีการตระหนกว่าจะมีการติดเชื้อผ่านผักตามต่างๆนั้นก็สามารถแก้ไขด้วยการปรุงให้สุกก็จะไม่มีโอกาสเสี่ยงในการป่วยจากโรคสัตว์ชนิดนี้การพบนะหนอนตัวแบนนิวกินีแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการติดเชื้อนะครับที่อาจจะทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะอาการรุนแรงอาจถึงเสียชีวิตได้ที่ข่าวที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ก็คือว่าจากการรายงานนะครับไม่พบโรคนี้นะที่เกิดจากเชื้อตัวนี้นะฮะในจังหวัดจันทบุรีณปัจจุบันเลยนะครับยังไม่พบเลยจากรายงานที่ผ่านมาก็ยังไม่พบเอ๊ะแล้วมีทากบางชนิดหรือมีหอยบางชนิดคานผ่านผักนะที่เราปลูกเนี่ยในสนามเราเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับแม้คานผ่านมีเชื้อพวกนี้จริงเนี่ยถ้าเราไปโดนความร้อนเอาผักชนิดนี้ต่างๆเนี่ยที่เขามีติดเชื้อพยาธิอยู่เนี่ยไปโดนความร้อนหรือทำให้สุกโดยการรวกหรือล้างให้สะอาดมากๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับก็สามารถทานได้แต่ถ้าไม่สบายใจจริงๆเนี่ยก็ทำให้ลวกให้สุกซะก็จบเรื่องนะครับเพราะนั้นคือร้อนสุกและสะอาดก็จะเป็นหัวใจหลักของการที่จะป้องกันให้การเกิดโรคนี้ได้ครับนี่ก็เป็นในส่วนของคำยืนยันของทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะคะแต่ว่าอย่างไรคุณผู้ชมเองนะคะก็ต้องศึกษาถึงในส่วนของรูปลักษณ์ของหนอนตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่เป็นตัวพาหะนำเชื้อโรคต่างๆมานะคะมาดูในส่วนของรัฐบาลค่ะตอนนี้ก็พร้อมเป็นเจ้าภาพนะคะจัดการแข่งขันเครื่องบินสูตร1ชิงแชมป์โลกและมหากรรมทางเรือนานาชาติสุดสัปดาห์นะคะคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะให้เข้ามาเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้กว่า 3,000 ล้านบาทเชิญชวนคนไทยนะคะร่วมต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกันกับภาคเอกชนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเครื่องบินสูตร1ชิงแชมป์โลกแอร์เล็กวันเวิลด์คัพไทยแลนด์2017ระหว่างวันที่17ถึง19พฤศจิกายน2560ณท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาจังหวัดระยองโดยมีเครื่องบินที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์จำนวน16ลำซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันจาก100ประเทศจำนวนประมาณ 100,000 คนเป็นคนไทย 70,000 คนและชาวต่างชาติ 30,000 คนช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นเงินหมุนเวียนในประเทศได้มากกว่า 3,450 ล้านบาทซึ่งการแข่งขันนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมทางเรือนานาชาติในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกันโดยมหกรรมทางเรือนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ได้นำแนวคิดเรื่องกีฬาบวกกับการท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่าสปอร์ตทัวริซึมมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลนะคะเลือกที่จะจัดแข่งขันกีฬาระดับโลกที่มีมูลค่าการตลาดสูงและมีกลุ่มผู้ติดตามชมที่มีรายได้สูงในประเทศโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นสนามแข่งขันเพื่อนำรายได้เข้าประเทศและต่อยอดไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีหน้าภายใต้แนวคิดปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนสำหรับแอร์เล็กวันคือกีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตนะคะที่มีความเร็วที่สุดในโลกหรือการแข่งขันฟอร์มูล่าวันของเครื่องบินโดยนอกจากการแข่งขันความเร็วแล้วในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการแสดงลีลาชวัดเฉวียนบินผาดแผลงกลางอากาศการแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีจากกองทัพเรือศึกมวยไทยไฟท์การรวมตัวของชมรมรถยนต์และรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าสินค้าโอท็อปและคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายจึงขอเชิญพี่น้องประชาชนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในช่วงวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
ตอนนี้ในส่วนของมหกรรมทางเรือนานาชาตินะคะในส่วนของเรือจากประเทศต่างๆก็ทยอยเข้าเทียบท่าแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็จะมีการแข่งขันในส่วนของแอร์เล็กวันเข้ามาอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะคะได้จัดให้มีการประชุมวิชาการพยาบาลเพื่อให้สมาชิกนะคะได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ใกล้ใกล้แค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเหี้ยมๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้าก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะคะจัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดประจำปี2560ที่ห้องประชุมรำไพพรรณีชั้น7
อาคารประชาธิปกศักดิ์เดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดประจำปี2560เขตสุขภาพที่6ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีสมาชิกสภาการพยาบาลเข้าร่วมประชุมประมาณ150คนซึ่งโครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรมีการดำเนินการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั้ง13เขตสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นวิชาชีพและมีความตระหนักในการรักษามาตรฐานรักษาจริยธรรมการประกอบวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมเติมเต็มความรู้ด้านกฎหมายรวมทั้งการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่สภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพอีกด้วยยังอยู่การที่เรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งทางด้านเทศบาลเมืองจันทบุรีเองก็จัดให้มีการประชุมนะคะกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือว่าพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรีนายวิเชษฐ์เปลี่ยนโมลีรองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีรองประธานปฏิบัติงานแทนประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชนโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของทุนหลักประกันกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจันทบุรีทั้งนี้เทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะได้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพร่วมกันกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นในที่ประชุมค่ะได้มีการรายงานสถานะการเงินของกองทุนในปี2561รายรับยอดรวมนะคะอยู่ที่ 3,717,100 บาท 97 สตางค์มีรายจ่ายนะคะ 2,082,830 บาทซึ่งผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องจัดทำแผนงานโครงการเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติการทำแผนงานดังกล่าวนะคะมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเช่นแผนสุขภาพชุมชนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่มาจากหน่วยบริการหน่วยงานกลุ่มประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อพัฒนาให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบทางนี้ในการประชุมครั้งนี้นะคะคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบประเภทที่1กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือว่าสถานบริการหรือสถานหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จำนวน16โครงการด้วยงบประมาณ 697,630 บาทประเภทที่2กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นจำนวน21โครงการด้วยงบประมาณ 1,200,000 บาทประเภทที่3กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน3โครงการด้วยงบประมาณ 120,000 บาทประเภทที่4กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาศักยภาพกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการจำนวน6โครงการด้วยงบประมาณ 265,000 บาทเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีส่วนร่วมในการจัดการปัจจัยแวดล้อมต่างๆให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและเพื่อให้ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและบำบัดรักษาโรคที่ได้มาตรฐานมุ่งเน้นการทำให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญาเน้นการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลงลดภาวะแทรกซ้อนจากการป่วยได้มากขึ้นทั้งนี้เครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มหรือว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในพื้นที่นั้นๆสามารถดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้โดยจัดทำโครงการหรือกิจกรรมการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณา
มาดูในส่วนของความปลอดภัยบนท้องถนนกันบ้างนะคะทางเรื่องนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาเตือนนะคะหากว่าพบรถโดยสารสาธารณะนะคะกระทำความผิดก็จะลงโทษหนักตามกฎหมายไม่มีละเว้นพร้อมทั้งตรวจสอบทุกกรณีร้องเรียนของประชาชนหรือว่าแจ้งมาได้ที่สายด่วน1584นะคะตลอด24ชั่วโมงนายอธิบดีพรหมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้กล่าวนะคะว่าหากว่าประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกได้ทันทีโดยระบุรายละเอียดของรถหมายเลขทะเบียนรถชื่อนามสกุลผู้ขับสถานที่ใช้บริการหรือสถานที่พบเห็นเหตุการณ์เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็วหากรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิดลงโทษหนักพร้อมบันทึกประวัติการกระทำความผิดพบผิดซ้ำนะคะพักใช้แล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตขับรถโดยสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงโดยยืนยันว่าหากตรวจสอบแล้วพบรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิดจริงจะลงโทษหนักตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นขอให้ประชาชนไว้วางใจได้ทางนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปัจจุบันนี้เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะหน่วยงานแล้วก็ตัวบุคคลเองต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเข้าสู่อาเซียนเราเข้าสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่บ้านเรามากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของความปลอดภัยจึงต้องมีการรักษามาตรฐานให้เป็นสากลค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ยังคงมีฝนตกได้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีติดตามได้ในพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะคณะวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนร่วมจัดทำร่มที่ระลึกแทนคำขอบคุณราคาคันละ499บาทเพื่อระดมทุนในการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมและบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างอาคารวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนทางนี้สามารถร่วมซื้อร่มที่ระลึกได้นะคะที่บ้านนิรมนด้านข้างรูปปั้นแม่พระหน้าน้ำพุภายในบริเวณวัดโรมันคาทอลิกปิดท้ายก็ได้รู้ภาษาอาเซียนนะคะโดยวันนี้เสนอคำในหมวดของทักทายเสนอคำว่าคุณสบายดีไหมโดยที่ประเทศสิงคโปร์นะคะพูดว่าหนี่เจิ้นเหมยย่างวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทางรายการที่20และแฟนเพจ Facebook CNTV จันทบุรีสวัสดีค่ะ